ครับก็สวัสดีผู้เข้าร่วมสัมมนาท่านอีกครั้งนะครับผมธินกรบดุวงศ์จากบริษัทสารวิทยาซีนัสที่จำกัดมหาชนวันนี้ก็จะมาแชร์ประสบการณ์ในเรื่องตัวหัวข้อเรื่องตัว Steel Standard and its application in steel construction นะครับก็คอนเทนต์วันนี้เองก็มี3เรื่องหลักๆนะครับก็คือเรื่องแรกก็คือเรื่องตัว Steel Standard ผมก็จะพูดถึงตัวมาตรฐานเหล็กแผ่นในประเทศไทยนะครับแล้วก็เทียบกับมาตรฐานสากลรวมถึงการเอาผลิตภัณฑ์เหล็กนะครับไปใช้งานอุตสาหกรรมก่อสร้างนะครับส่วนที่2ก็คือเป็นเรื่องตัว steel fabrication นะครับซึ่งพูดในงานพูดถึงงาน fabrication เองเนี่ยเราคงหนีไม่พ้นเรื่องเอาวัสดุนะครับ2ชิ้นมาจอยเข้าด้วยกันและที่นิยมใช้ก็คือจอยด้วยตัวทั้ง bolt and nut หรือขบวนการเชื่อมต่างๆนะครับสิ่งที่ต้องพิจารณาในการจอยเองเนี่ยผมจะมาเล่าสู่กันฟังว่าต้องคำนึงถึงเรื่องอะไรบ้างนะครับและสุดท้ายนะครับเรื่อง corrosion protection นะครับพูดถึงงานเหล็กสิ่งที่หนีไม่พ้นก็เรื่องสนิมเหล็กนะครับก็วันนี้เองเนี่ยเราทำเรื่องของตัวป้องกันการเกิดสนิมเหล็กยังไงบ้างที่นิยมใช้กันในอุตสาหกรรมก่อสร้างนะครับเพื่อไม่เสียเวลาผมขออนุญาตเริ่มเลยแล้วกันนะครับพูดถึงเรื่องตัว steel standard นะครับก็กราฟรูปกราฟนี้จะเห็นภาพตัวมาตรฐานเหล็กที่มีการใช้งานในสากลนะครับทั้งตัว ASTM นะครับตัว BSI DIN JS นะครับและตัว Australian standard รวมถึงของไทยเราก็คือ TISI นะครับมาดูรายละเอียดกันสักนิดหนึ่งนะครับใน ASTM เองนะครับหรือตัว American Society for Testing and Materials นะครับมีเรียกเติม S นะครับก็เป็นมาตรฐานเหล็กนะครับที่มีการจัดตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี1898ซึ่งเป็นมาตรฐานเก่าแก่ของโลกนะครับแล้วก็ถัดมาอีกประมาณ3ปีก็ของอังกฤษ BSI ก็มีการถือกำเนิดเกิดขึ้นมานะครับต่อด้วยตัวของเยอรมันดินนะครับก็1917นะครับแล้วก็อีก 3-4 ปีต่อมาจากดินก็เป็นของ JS นะครับJapan Industrial Standard แล้วก็ต่อด้วยตัวมาตรฐานออสเตรเลียนในปีถัดไปจาก1921เป็น1922นะครับส่วนของไทยเราเองก็มีการถือเกิดขึ้นในปี1969นะครับก็เป็น TISI นะครับ Thailand Industrial Standard นะครับก็ตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่าทุกท่านเองในห้องนี้เองเนี่ยทันมาตรฐานไหนบ้าง นะครับแต่ผมทันตัวมาตรฐานไทยเพราะผมเองเนี่ยเกิดก่อนมาตรฐานไทยเล็กน้อยนะครับก็พูดถึงตัวมาตรฐานนะครับที่มีการใช้งานในบ้านเรานะครับก็หลักๆที่มีการใช้การก็จะเป็นพวกกลุ่มพวก ASTM นะครับ JS แล้วก็ตัว TISI นะครับของไทยเรานะครับมาดูกันรายละเอียดกันนิดนึงนะครับdoubling system ของตัว ASTM ในมาตรฐานนี้เองเนี่ยก็สามารถที่จะอ่านได้ดังนี้ครับก็คือ4ตัวแรกก็เป็นบอกให้ทราบว่ามาจากค่ายตัว ASTM นะครับถัดไปตัวที่5ก็เป็น division นะครับก็ A ถึง Hนะครับก็บ่งชี้ว่าตัวนี้เป็นแบบวัสดุประเภทไหนเป็นเฟอร์รัสนอนเฟอร์รัสนะครับก็เปิดให้ถูกนะครับแล้วก็ EC ดิจิตถัดไปก็คือเป็น running number นะครับก็ในตัวอย่างนี้คือเป็นของ709นะครับที่มีการใช้งานกับพวกการ whittling นะครับเรื่องงานสะพานก็เป็นตัว spec สำหรับ for structural steel for pitch นะครับแล้ว EC ตัวหลังจากตัว colon ก็เป็น division year นะครับก็เป็น year 2017นะครับมีการอัปเดตของซีของญี่ปุ่นครับ JS เองก็จะคล้ายๆกับ ASTM นะครับก็มีตัวบอกว่ามาจากค่ายญี่ปุ่นคือ Japanese Industrial Standard และมี division นะครับก็ A ถึง Z ASTM อาจจะมี A ถึง H นะครับแต่ว่าญี่ปุ่นจะมี cover กว่าก็มีให้เลือกใช้นะครับว่าเป็น ferrous non ferrous นะครับเป็น mining นะครับหรือเป็นพวก ceramic นะครับที่เป็นเหล็กก็เปิดที่ตัว G แล้วมี4ตัวก็คือเป็น running number ครับก็เป็น3106ก็เป็นเหล็กพวก SM นะครับSM 400 490นะครับตระกูลนี้จะถึงในตัว520 570นะครับจะมี subscript ไม่มี subscript แล้วแต่ก็เป็นชื่อสเปคก็คือ hot roll for wheel structure ซึ่งมีการใช้งานอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมก่อสร้างของเรานะครับแล้วก็4ตัวสุดท้ายเป็น division year นะครับก็2015มาดูของพี่ไทยเรานะครับก็ตัวนี้เองก็ไม่แตกต่างจากของซีกทางด้านของตัว ASM กับตัว JS เท่าไหร่นะครับแต่ว่าอาจจะไม่มี division numberเหมือนบ่งชี้ว่าเป็นของพวกเฟอร์ลัสนอนเฟอร์ลัสเหมือนชาวบ้านเขานะครับแต่ว่าก็ถือว่าใกล้เคียงก็คือเราบ่งบอกว่าเป็นของไทยตรงนี้ก็คือ IS Thailand Industrial Standard นะครับก็มีนัมเบอร์อีก4ตัวดิจิตก็คือรันขึ้นมาอย่างเช่นนี้เป็น528ก็เป็นเกรดที่มีการใช้งานพวก commercial quality drawing quality ต่างๆนะครับตระกูลพวก HPC SCSD SPSE นั่นเองนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็เหมือนกับทั้ง2ค่ายก็คือตัวที่มี division year ต่างๆนะครับ2560นะครับพูดถึงมาตรฐานทั้ง3ตัวที่มีการใช้งานกันในบ้านเราเองทั้ง ASTM JS JS นะครับ
แม้จะมีชื่อมาตรฐานสเปคที่แตกต่างกันแต่สามารถที่จะจัดกรุ๊ปปิ้งได้นะครับโดยอิงจากเทนไซคลาสต่างๆนะครับก็คือเทนไซที่น้อยกว่าเท่ากับ400นิวตันต่อตารางมิลลิเมตรนะครับหรือมากกว่า400แต่ไม่เกิน490นิวตันต่อตารางมิลลิเมตรแล้วก็มากกว่า490นะครับซึ่งในซีของตัว ASTM นะครับถ้าเป็นเทนไซกลุ่มที่น้อยกว่า400นิวตันต่อตารางมิลลิเมตรหรือ400เมกะปาสคาลเนี่ยก็นิยมใช้กันก็คือพวกตัว ASTM A36นะครับ A283 นะครับ ตระกูล E709 G36ซึ่งก็เทียบเคียงกับกลุ่มของตัว JS กับ TS ดังตารางนะครับก็คือตระกูลพวก3101นะครับพวกตระกูลพวก SS นะครับแล้วก็ตระกูลพวก3106พวก SM 3114ก็คือพวกตัว SNA แล้วก็ตระกูล3136ก็เป็นพวก SN นะครับแต่ว่าของไทยก็จะเป็น1479 1499แล้วก็2582นะครับของไทยเองเนี่ยจะถือว่าถ้าเป็นเกรดย่อยจะเหมือนกับตัวของ JS เลยเพราะว่าเราอะแดปต์มาจากของ JS นะครับก็ดังที่เห็นเพราะว่ามาตรฐานญี่ปุ่นเองเนี่ยมีอิทธิพลในการใช้งานในอาเซียนเพราะว่ามีการซื้อขายกันค่อนข้างที่เยอะนะครับแล้วก็การเปิดมาตรฐานในการอ่านมาตรฐานก็ค่อนข้างที่จะง่ายกว่ามาตรฐานที่อื่นนะครับที่มีการรีเฟอร์ไปรีเฟอร์มาแต่ว่า JS ก็คือแทบจะรีเฟอร์เหมือนกันแต่ว่ารีเฟอร์ไม่เยอะมากนะครับก็เข้าใจง่ายกว่านะครับเป็นการยกร่างใช้ตัวนี้เป็นตัวแม่แบบของตัวไทยเรานะครับมาดูในคลาสที่2ก็กลุ่มที่ Tensile Strength มากกว่า400แต่น้อยกว่า400เท่าหรือเท่ากับ490นะครับนิวตันต่อตารางมิลลิเมตรก็จะคูณพวก ASTM A572 นะครับ573 709 50W ที่ใช้กับงานวิตเตอร์ลิงเกรดลานสะพานนะครับในส่วนของ JS เองกับ TS กันก็จะคล้ายๆกันที่เป็นเกรดย่อยๆครับทั้ง SS นะครับ490 SM 490 SMA นะครับ490อะไรพวกนี้ครับก็จะเทียบเคียงงั้นยกเว้นตัว SN ที่ไทยยังไม่ได้เอามาอะแดปต์ใช้เพราะว่า SN เนี่ยว่าตัว Steel New ชื่อย่อนะครับหรือว่าตัว Building Structure ชื่อเต็มของเขาเนี่ยก็จะใช้งานเกี่ยวกับพวกการต้านทานการแผ่นดินไหวต่างๆเรื่องตัว Seismic Application นะครับอนาคตไม่แน่อาจจะมีการยกร่างขึ้นในเมืองไทยก็ได้นะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายที่เป็น Tensile ที่มากกว่า490อยู่ต้านต่อตารางมิลลิเมตรเองก็จะเป็นกลุ่มพวก AMA 572นะครับ709 70W 100W ซึ่งSTRENGTHสูงกว่า 50W นะครับแล้วก็กลุ่มพวกตัวเทียบเคียงก็คือ SS 540 52 SM 520หรือ SM 570นะครับหรือ SMA 570นะครับทั้ง2ซีก็คือทั้งค่ายของ JS กับค่ายของตัวมาตรฐานไทยเรานะครับดังที่เห็นนะครับมาดูในส่วนของตัวดีเทลของตัวซีลเกรดนะครับมาตรฐานไทยกับมาตรฐาน JS ซึ่งก็จะคล้ายๆกันนะครับไม่แตกต่างกันนะครับซึ่งเวลาเห็นพวกนี้เองต้องสามารถที่จะคาดการนะครับว่ามันใช้งานประเภทไหนอย่างเช่น SM เนี่ยชื่อเต็มก็คือ Steel Marine นะครับก็ตัว SS ก็คือเป็นตัว Steel Structural นะครับ SN ก็เป็น Steel New นะครับก็คือเกิดขึ้นทีหลังนั่นเองแล้วก็ SMA ก็คือเป็น Steel Marine Atmospheric Corrosion Resistant Steel ก็เป็นกลุ่มพวกตัว Weathering Grade นั่นเองนะครับถัดไปอีก3ตัวเป็นตัวเลขที่บ่งชี้ถึงสั้นตัว Tensile Strength นะครับว่าขั้นต่ำประมาณเท่าไหร่นะครับอย่างตัวนี้คือ490คือขั้นต่ำคือ490นะครับแต่ว่าถ้าเปิดมาตรฐานจริงๆเนี่ยแม็กซิมัมคือ610นะครับหรือกลุ่ม SM 400ก็คือขั้นต่ำคือมากกว่าเท่ากับ400นะครับสูงสุดก็คือ510นั่นเองประมาณนั้นนะครับอาจจะมีทั้ง400 490 520 540 570ให้เลือกใช้นะครับเทนไซเซ็งพวกนี้แล้วตัวสุดท้ายนะครับที่บ่งชี้ก็คือ A เป็นการบ่งชี้ว่าไอ้ตัวเกรดนี้นะครับสเปคนี้เนี่ยต้องการทำ impact test มั้ยถ้า A เนี่ยไม่ได้ require นะครับแต่ว่าถ้าเป็น B กับ C เนี่ยก็ต้องมีการ require นะครับเช่น B ก็คือ require ที่0องศาถ้า impact test นะครับต้องมี energy ประมาณ27จูล27จูลคือพื้นที่ใต้กราฟนั่นเองนะครับก็ถ้าเป็น C ก็คือมากกว่าก็คือ47จูลส่วนในตัว SM นะครับ SMA 570เนี่ยก็มีการ require แต่ว่าอุณหภูมิทำ impact test ต่ำกว่าคือ -5 นะครับแล้วก็ค่า impactนะครับ energy อยู่ที่มันมากกว่าเท่ากับ47จูลนะครับส่วน SN grade นะครับ A ก็ไม่มีการลิมิตแต่ว่า B กับ C ลิมิตนะครับก็มีการทดสอบ impact test ที่0องศาแล้วก็มากกว่าหรือเท่ากับ27จูลขึ้นไปนะครับอีกตัวนึงในการอ่านมาตรฐานนะครับอย่างเช่นที่ผมเฉดไว้นะครับพวกนี้มันมีความหมายอย่างเช่นตัว Y ที่เป็นสีแดงเนี่ย Y ตัวนี้บ่งชี้นะครับว่าเป็น yield strength ที่เป็น high yield นะครับก็อย่างเช่นใน SM เนี่ยจะมี SM A B C นะครับมี SM ไอตัว YA YB YC พวกนี้ครับก็คือไว้ทราบว่า Y นี่คือเป็น yield high yield strength
ย่างเช่นตัว SM490YA เนี่ยก็จะมียิวเซ้งมากกว่า SM490A ทั่วไปนะครับประมาณสัก40เมกะพาสคาลดังที่เห็นนะครับมาดูนะครับไอตัว resolution ของตัวมาตรฐานที่มีการใช้งานในพวกซีลคอนสตรัคชั่นนะครับในซีของญี่ปุ่นนะครับก็คือใช้กับไทยด้วยนะครับก็ไทยอาได้มาใช้อย่างญี่ปุ่นเองเนี่ย SS หรือชื่อเต็มคือ Hot Low for General Structure หรือตัวซีลสตรัคเจอร์นะครับก็มีการเกิดขึ้นในปี1952ในปีเดียวกับตัวของตัวซีลมาตัวซีลมาลีนตัวนี้นะครับหรือชื่อเต็มมันคือ Well Structure นะครับ3106แล้วก็อีกประมาณหลังจากนั้นเอง1968ก็ถึงขึ้นมาของตัว SMA เป็นตัว Atmospheric Corrosion Resistant Steel นะครับหรือ SMA นะครับซึ่งมาเป็นตัวต้นแบบในการร่างมกของ2982นะครับในเรื่องของตัว Buttering Grade นั่นเองนะครับแล้วก็ตัว Steel Nail หรือตัว Low Steel for Building Structure มีการเกิดขึ้นในปี1994นะครับอันนี้ก็คือ Revolution ของตัวการเกิดมาตรฐานในญี่ปุ่นนะครับดูรายละเอียดกันนะครับว่ามาตรฐานที่ผมพูดมาตะกี้ทั้ง SSM SMA SN เนี่ย เราจะต้องพิจารณาตัวไหนนะครับในแต่ละการใช้งานนะครับสิ่งที่ต้องคำนึงถึงก็มี2 aspect หลักๆก็คือเรื่องของส่วนผสมทางเคมีนะครับกับสมบัติทางกลในตารางข้างล่างนี้ครับส่วนผสมทางเคมีเองเนี่ยต้องพิจารณานะครับคือตัวธาตุผสมที่ไม่สามารถที่จะมองข้ามได้ก็คือซัลเฟอร์กับฟอสฟอรัสนะครับเพราะว่ามีผลกับการใช้งานในอุตสาหกรรมก่อสร้างเรานะครับก็อย่างเช่น SS เนี่ยก็มีการคอนโทรลที่ 0.5% maximum นะครับยกเว้นในตัว SS540 ที่ต้องมีการคอนโทรลที่ 0.4% maximum นะครับส่วน SM กับ SMA ก็ 0.35% maximum นะครับส่วน SN เองเนี่ยก็ถ้าเป็น A เกรดก็ 0.5 maximum แต่ถ้าเป็น B กับ C เกรดเนี่ยก็จะลดหลั่นตามลำดับอยู่ที่ 0.15 นะครับแล้วก็ 0.08เหตุผลก็คือในเกรดพวก SN เนี่ยมันไปใช้งานพวกตัว seismic application หรือต้านทานการเกิดแผ่นดินไหวนะครับก็ไอตัวซัลเฟอร์เองก็มีผลนะครับในการที่จะเรื่องของการรับแรงต่างๆซึ่งผมจะพูดต่อในสไลด์ถัดไปนะครับว่ามีผลยังไงของตัวซัลเฟอร์นะครับพูดถึงตัวซัลเฟอร์แล้วก็พูดถึงฟอสฟอรัสด้วยครับฟอสฟอรัสเองก็มีผลเช่นกันนะครับก็มีการคอนโทรลนะครับฟอสฟอรัสของตัว SN เนี่ย A เกรดก็คือประมาณ 0.05 เหมือนตัว SS แต่ว่า B กับ C เกรดเนี่ยก็ลดลงมา 0.03 กับ 0.02 ตามลำดับนะครับมาดูรายละเอียดกันนะครับว่าตัวซัลเฟอร์กับฟอสฟอรัสเองมีผลยังไงนะครับกับการใช้งานก็ตัวนี้เองจะเป็นเอฟเฟกต์ของตัวฟอสฟอรัสกับซัลเฟอร์นะครับก็ยิ่งสูงนะครับค่ายิ่งต่ำนะครับหมายถึงว่าค่า impact property นะครับยิ่งต่ำถ้าฟอสฟอรัสยิ่งต่ำซัลเฟอร์ยิ่งต่ำ impact property ยิ่งสูงนะครับก็ดูจากกราฟซ้ายเป็นของฟอสฟอรัสนะครับแกน x เป็นอุณหภูมินะครับแล้วแกน y เป็น absorb energy เส้นที่เห็นเป็นลักษณะเป็นคล้ายตัว s นอนนะครับก็จะเป็นตัวฟอสฟอรัสในแต่ละ range นะครับอย่างเช่นเราพูดถึงที่ผมพูดถึงก่อนหน้านี้ว่าตัว impact energy ของตัว js กับ gs เองเนี่ยเขาจะนิยมทำ impact ที่ b กับ c grade ขึ้นเป็นต้นไปหลักๆนะครับอย่างเช่นตัว b grade เนี่ยเขาจะทำ impact ที่ศูนย์องศานะครับแล้วก็ require impact energy หรือ absorb energy ประมาณสัก27จูลนะครับถ้าเราดูที่ศูนย์องศาตามตัวแกน x นะครับซึ่งมี2ค่าให้เลือกใช้ก็คือองศาเซลเซียสกับองศาฟาเรนไฮต์เราถนัดองศาเซลเซียสก็หลักๆนะครับศูนย์องศาเซลเซียสก็คือพอดขึ้นไปตัดจะเจอตัวฟอสฟอรัสคอนเทนต์ที่จุดหนึ่งสองแล้วลากตัดเข้ามาโปรเจกต์กลับมาที่แกน y เห็นว่าค่ามันจะต่ำกว่า27จูลนะครับแต่ถ้าลากขึ้นไปถึงเส้นที่ประมาณจุด05ตัวนี้เองเนี่ยก็จะทำให้ถ้า absorb energy ก็จะสูงกว่า27จูลตามมาตรฐานที่ระบุไว้ตามมาตรฐาน JS กับ TS นะครับที่มีการใช้งานกันนะครับยิ่งต่ำนะครับไปที่จุด005 maximum เห็นว่าตรงนี้เองเนี่ยจะให้ absorb energy สูงกว่า50ได้ไปที่ประมาณ70กว่าจูลขึ้นไปนะครับค่าตรงนี้เองเนี่ยสำคัญตรงที่เวลามีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมินะครับมันจะเปลี่ยนคุณภาพจากเหนียวเป็นเปราะได้นะครับนั่นคือต้องมีการพิจารณาเรื่องตัว impact property ตรงนั้นด้วยนะครับส่วนกราฟทางขวามือเป็นค่าของตัวซัลเฟอร์คอนเทนต์นะครับแกน x จะเป็นพลอตที่ค่าเปอร์เซ็นต์ซัลเฟอร์ที่แตกต่างกันจากน้อยไปหามากนะครับแกน y เป็น absorb energy เหมือนฟอสฟอรัสนะครับก็มี2สีให้เลือกดูนะครับก็เป็นตัว l direction กับ t l หมายถึงในการคิดชิ้นงานเหล็กนะครับมันจะมีทิศทางที่เรียกว่า longitudinal นะครับหรือตามแนวการรีดนะครับ
ก็ตัว T ก็คือมีขวางการรีดนะครับซึ่งพวกนี้เองเนี่ยก็จะให้ค่าที่แตกต่างกันในเรื่องของตัว Gap Property นะครับก็สรุปสั้นๆก็คือถ้าการ Gap Property สูงๆก็ต้องเลือกใช้ตัวค่าความรัดซอฟต์แวร์ที่ต่ำนั่นเองนะครับแล้วมันสำคัญยังไงนะครับก็มาดูนะครับหลายท่านที่เกิดรุ่นเดียวกับผมหรืออ่อนกับผมไม่เยอะมากนะครับก็น่าจะทันหนังเรื่องนี้ก็คือไททานิกนะครับคือคุณแจ็คกับคุณโรสนะครับเป็นซีนที่ถือว่าเป็นซีนที่เด่นของเรื่องไททานิกนะครับก่อนที่เรือจะมีการจมลงไปในทะเลแอตแลนติกนะครับถ้าใครดูหนังจะพบว่าไททานิกเองเป็นเรือที่แบบสร้างมาไม่มีมันจมนะครับแต่ชีวิตจริงเนี่ยในหนังก็บอกให้ทราบว่ามันจมนะครับมันจมเหตุผลก็คือชนหินโสโครกแต่จริงแล้วเนื้อในจริงๆมันเกิดจากการที่เหล็กที่เอาไปใช้ในการทำเป็นเรือสมัยนั้นนะครับก็มีเปอร์เซ็นต์ตัวซัลเฟอร์สูงมากนะครับเพราะว่าดูจากที่ในตารางเขียนว่าซัลเฟอร์นะครับสูงถึงประมาณ0.065นะครับ0.069 0.061ซึ่งพวกนี้เองเนี่ยเป็นแลบที่ไปทดสอบในแต่ละปีดังที่เห็นในตารางนะครับโดยเทียบเคียงกับตัว AISI ก็คือ American Iron and Steel Institute นะครับก็เทียบเคียงกันเหล็กคาร์บอนก็คือ10นะครับและ18เป็นเปอร์เซ็นต์คาร์บอนโดยประมาณก็คาร์บอนบรรจุ18ซึ่งใน AISI เนี่ยลิมิตว่าซัลเฟอร์คอนเทนต์ต้องไม่เกิน0.05แต่ของจริงของตัวไททานิกเองเนี่ยมันเกินไปนะครับจาก0.05เกินไปมีผลยังไงครับนี่คือกราฟที่พล็อตระหว่างอุณหภูมิครับกับตัวความสามารถในการ impact property หรือตัว impact energy นะครับก็มีทั้ง2แกนนะครับก็คือแกนที่เป็นชิ้นงานที่เป็น longitudinal เอาชิ้นงานเหล็กจากเรือซากเรือครับไปทำการเตรียมชุดทดสอบแล้วก็ไปทำตี impact นะครับทั้งแกนแนวการรีดนะครับ longitudinal กับขวางการรีดหรือ transverse ก็เห็นว่าแนว longitudinal ก็มีค่าที่สูงกว่าของตัว impact property นะแต่ว่าอุณหภูมิลดต่ำนะครับจากการที่เรือแล่นไปในทะเลแอตแลนติกที่ติดต่ำกว่าติดลบ0องศาเนี่ยเขียนว่า impact property มีความสำคัญมากครับค่าที่สูงอยู่ดีๆเนี่ยก็ร่วงลงมาเลยเพราะฉะนั้นเองเนี่ยไม่แปลกที่เวลาเรือไททานิคมันชนหินโสโครกหรือตัวน้ำแข็งในทะเลแอตแลนติกนะครับก็จะทำให้ตัวเรือเนี่ยแตกร้าวได้ง่ายๆเหมือนดังรูปที่เห็นนะครับก็จะเปราะเลยครับแต่ถ้าปกติมันต้องเป็นแบบนี้ครับแบบเหนียวนะครับก็มีครับอันโคนถ้าดูจากที่ศูนย์องศานะครับถ้าเป็นของไททานิคเนี่ยยังไงถ้าใช้เส้น27จูลมาตีเส้นนะครับตามมาตรฐาน JS หรือตัว TSI ก็เห็นว่าไม่เกิน27จูลนะครับแต่ถ้าลากตัดขึ้นไปที่ A36 ซึ่งเป็นมาตรฐานเทียบเคียงกับตัว AS400 ต่างๆนะครับก็เห็นว่าค่าเนี่ยจะสูงกว่า27จูลเยอะเพราะว่าซัลเฟอร์คอนเทนต์เนี่ยต่ำความร้อนเองก็เช่นเดียวกันนะครับก็ให้ผลทิศทางเดียวกันนะครับในเรื่องของตัว impact property ดังที่ผมนำเสนอในสไลด์ที่ก่อนหน้านี้นะครับมาดูกันต่อนะครับนอกจากตัวต้องพิจารณาเรื่องของตัวซัลเฟอร์กับความร้อนแล้วนะครับเขียนว่า composition ที่ต้องดูก็คือ CEQ กับ PCM นะครับก็ CEQ ก็ย่อมาจากคำว่า carbon equivalent นะครับส่วน PCM ก็คือ building crack sensitivity of composition นะครับก็ตัวนี้เองมีความสำคัญนะครับอย่างบางสเปคอย่างเช่น SS เนี่ยอาจจะไม่ต้องมีการระบุแต่ SM กับ SFA เนี่ยระบุเลยว่าต้องมีการควบคุมค่า CEQ กับค่า PCM นะครับก็ทั้ง SM570 Quenet Temper Grade รวมถึงเกรด SM490ที่มีการแอพพลายใช้TMCP ในการผลิตนะครับรวมถึงตัว SN นะครับที่ต้องมีการควบคุมยกเว้นเฉพาะเกรดที่เป็น SN400A นะครับมาดูกันว่าทำไมตัว CEQ หรือ PCM เนี่ยมีความสำคัญยังไงนะครับซึ่งทั้งสองค่าเองเนี่ยปณิธิทานเดียวกันนะครับก็ผมยกตัวอย่างให้เห็นถึงตัว CEQ นะครับตัวนี้เป็นพล็อตของตัวคาร์บอนอีควิวาเลนต์นะครับซึ่งเป็นแกน X นะครับส่วนแกน Y ก็คือเป็นค่าความแข็งของตัวบริเวณกระทบร้อนของงานเชื่อมก็คือที่เรียกว่า HAZ นะครับภาษาชื่อเต็มๆก็คือ Heat Effector Zone นั่นเองนะครับก็หน่วยเป็นดังที่เห็นนะครับก็ยิ่งค่า CEQ ยิ่งสูงนะครับ CEQ เองก็คือเป็นการแปลงค่าผสมทุกตัวนะครับแล้วคอนเวิร์ตกลับมาเป็นตัวฐานเกี่ยวกับคาร์บอนนะครับดังที่เห็นตามสูตรนี้นี่คือเป็นสูตรที่อิงจาก JS Standard นะครับแต่ถ้าเป็นตัว EN ก็จะเป็นอีกสูตรหนึ่งนะครับแต่ก็หลักการคล้ายๆกันนะครับ CQ ที่สูงนะครับเห็นว่าความแข็งเนี่ยลากขึ้นไปตัดก็จะมีความแข็งที่สูงตามไปด้วยความแข็งที่สูงตามด้วยเองเนี่ยจะมีผลเสียเรื่องการเชื่อมนะครับก็คือตอนที่เชื่อมงานก็จะเกิดความเสี่ยงเรื่องเกิดฮอตแครกนะครับก็เชื่อมแล้วก็
ก็ถ้าทำพรีฮีทไม่ดีก็จะเกิดการแตกร้าวนะจากฮาร์ดเฟลที่เกิดขึ้นนะครับหรือใช้ไปแล้วนะครับก็เกิดโคแครกได้นะครับทิ้งไว้หรือทิ้งไว้แล้วก็แต่ใช้งานไปเรื่อยๆไม่แตกแต่ว่าสุดท้ายไปใช้งานซ้ำๆอาจจะเกิดการแตกได้เป็นตัวปาร์ทิคแครกต่างๆนะครับนั่นคือความสัมพันธ์ตัว CEQ หรือคาร์บอนควิวเลนนะครับตัว PCM ก็คล้ายๆกันนะครับค่าก็จะต่ำกว่าค่า CEQ หน่อยหนึ่งนะครับปกตินะครับในการทำให้เหล็กเป็นความแข็งแรงสูงขึ้นเนี่ยซึ่งเป็นเทรนด์สมัยใหม่นี่ก็คือไลท์เวทนะครับก็คือมันการที่เราต้องเพิ่มในตัวซ่า CEQ เนี่ยให้มันเยอะขึ้นเพื่อได้เทนไซสตรงที่สูงขึ้นแต่ค่า CEQ ที่เยอะขึ้นเองเนี่ยมันที่เรียนได้ทราบไปว่ามันจะมีส่งผลเรื่องของการเชื่อมนะครับการใช้งานนะครับหรือตัว product ที่ทิ้งไว้ในอนาคตก็อาจจะเกิดการแตกร้าวได้ซึ่งการทำสมัยใหม่เองเนี่ยในการเพิ่มตัวสเต็งเองเนี่ยเขาจะไม่นิยมใช้เพิ่มตัว CEQ เขาจะไปทำเทคนิคการรีดที่เรียกว่า TMCP นะครับหรือว่าเรียกว่า Thermo Mechanical Control Process นะครับซึ่งก็มีทั้งประเภทที่ใช้น้ำหรือใช้ไม่ใช้ลมนะครับก็ปกติที่เรารีดในอดีตก็เป็นรีดแบบ ASLO ก็คือรีดแบบปกติทั่วไปนะครับเห็นว่าถ้า CQ ที่เท่ากันนะครับถ้าลากขึ้นไปตัดเนี่ยเห็นว่าของ TMCP เหล็กที่ผ่าน TMCP ที่รีดมาจาก TMCP รีดเนี่ยจะมีค่าที่เทนไซต์ที่สูงกว่าโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นการใช้น้ำคูลิ่งนะครับน้ำเองเนี่ยจะทำให้ตัวเหล็กเนี่ยเกิดการหยุดการเกนโกรทนะครับก็คือทำให้ตัวเกนมันเล็กพอเกนมันเล็กเองเนี่ยพื้นที่รอบขอบเกนมันก็จะเยอะเพราะฉะนั้นเองพื้นที่ขอบเกนเยอะมันก็จะตัวเทนไซต์สูงขึ้นตามนะครับก็จะเป็นเทคนิคในการทำให้เหล็กแข็งแรงขึ้นในปัจจุบันนี้ในกระบวนการรีดนะครับก็ถ้าผมไปเร็วก็บอกได้นะครับแต่ถ้าสามารถที่จะคอมเมนต์ได้นะครับนอกจากสมดุลทาง KB แล้วนะครับเข้ามาดูอีกอันคือสมดุลทางกลนะครับก็คิดว่าเป็นงานก็คือเรื่องของตัว Tensile Yield Elongation นะครับทั้ง SS SM SMA หรือ SN เนี่ยการระบุค่าพวกนี้ทั้งหมดนะครับแต่ว่าของตัว SN เนี่ยจะการระบุค่าตัว Maximum Yield ไปด้วยนะครับ Impact Property ของ SS ไม่ระบุ SM SMA ระบุนะครับโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็น B กับ C Grade รวมถึงตัว SM570 นะครับที่เป็นตัว High Strength นะครับแล้วก็ส่วน SN เนี่ยระบุที่ B กับ C Grade นะครับ Yield Ratio นะครับทั้ง SS SM SMA ไม่ระบุนะครับรวมถึง True Tenet Property ด้วยนะครับแต่ว่าSN ที่เป็นการใช้งานกับพวกตัวต้านทานการเกิดแผ่นดินไหวนะครับseismic application เนี่ยมีการระบุครับว่าค่าของตัว maximum yield ต้องมีนะครับแล้วก็ yield ratio ก็ต้องไม่เกิน 80% นะครับ yield event grade A กับ B ที่ติ้งเด็ด112มิลทำไมต้องระบุตัว yield ratio ไม่เกิน80นะครับลองนึกภาพตามนะครับก็อย่างที่เราเรียนตัว material science ในสมัยเรียนปริญญาตรีที่เป็น stress strain curve นะครับ stress ตามแนวแกน y ส่วน strain คือแนวแกน x นะครับก็จะมีค่าที่เราใช้ก็คือค่า yield กับ tensile และ elongation จุดที่เห็นคุ้นตาก็คือจุด yield นะครับจุดคราบนะครับแล้วก็จุด tensile fracture point หรือตัว UTS นะครับ